นะครับก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าสามเณรอานนท์บุญแสนได้มาบรรพชาเป็นสามเณรแต่ก่อนที่จะได้มาเป็นสามเณรข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งใจมาก่อนที่จะมาบรรพชาเป็นสามเณรอาจเพราะอยากจะทดแทนคุณของโยมพ่อและโยมแม่ที่เลี้ยงข้าพเจ้าตั้งแต่เด็กจนเติบโตมาทุกวันนี้ตลอด13ปีที่ผ่านมาโยมพ่อโยมแม่ทนทุกข์ลำบากกับการเลี้ยงดูข้าพเจ้าเงินแต่ละบาทที่โยมพ่อโยมแม่หามาซื้อนมซื้อขนมให้ข้าพเจ้ากินจนถึงทุกวันนี้มันไม่ได้หามาง่ายๆเหงื่อแต่ละหยดที่ไหลออกมาโยมพ่อโยมแม่ยอมที่จะเหนื่อยเพื่อให้ลูกคนนี้ประสบความสำเร็จที่ดีโดยไม่ยอมถอยที่จะทำงานเลี้ยงดูข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะไม่ทำให้ท่านเสียใจกับสิ่งที่ท่านหวังในตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่เสพสิ่งเสพติดไม่ดูบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าจะคบเพื่อนที่ดีจะไม่คบเพื่อนชั่วจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของโยมพ่อโยมแม่ครูบาอาจารย์จะไม่เป็นเด็กเกเรข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนและจะตั้งใจอ่านหนังสือให้มากขึ้นอีกเท่าที่ข้าพเจ้าจะทำได้เพื่อให้โยมพ่อโยมแม่ไม่ผิดหวังในตัวของข้าพเจ้าและวันนี้ข้าพเจ้าก็ได้มาให้ศีลโยมพ่อโยมแม่และญาติพี่น้องทุกท่านที่มาในวันนี้สิ่งที่ข้าพเจ้าทำผิดหรือทำไม่ดีกับโยมพ่อโยมแม่ไม่ฟังคำสั่งสอนของท่านท่านใช้กองน้ำแล้วไปเล่นเฉยท่านบอกแล้วไม่จำข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของโยมพ่อโยมแม่ท่านใช้อะไรก็จะทำชีวิตขณะบวชเป็นสามเณรมีสิ่งที่ดีมากมายที่ข้าพเจ้ายังไม่รู้และไม่เคยทำที่บ้านพอมาบวชก็ได้ทำหลายอย่างเช่นกวาดลานวัดล้างจานซักผ้าสวดมนต์อยู่ในวัดก็มีความสุขกายสบายใจไม่เป็นทุกข์ได้ทำบุญทุกวันและได้อยู่กับเพื่อนอาจารย์สอนแต่สิ่งดีๆสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนและความรู้รอบตัวอีกตั้งมากมายและได้ไปเที่ยวที่ต่างๆและได้ไปสมโภชในวัดต่างๆในช่วงที่ข้าพเจ้าบวชเป็นสามเณรนั้นข้าพเจ้าโยมพ่อก็จะทำบาปอยู่ผมอยากจะให้โยมพ่อมาที่วัดบ้างมาทำบุญบ้างเพื่อแผ่เมตตาให้กับไก่ที่ว่าเอามันมาดีและตัวที่ตายไปด้วยในช่วงที่ข้าพเจ้าบวชอยู่นั้นข้าพเจ้าก็อยากให้โยมพ่อลดโทษในการเล่นพนันไก่ชนเพราะมันเป็นการเบียดเบียนสัตว์โลกข้าพเจ้าหวังว่าโยมพ่อจะลดเล่าลงได้ด้วยเหมือนกันสิ่งที่ข้าพเจ้าทำผิดต่อโยมพ่อโยมแม่ครูอาจารย์ท่านใช้แล้วหลบท่านให้อ่านหนังสือแล้วไม่อ่านท่านบอกให้หยุดเล่นเกมแล้วเล่นต่อท่านให้อาบน้ำแล้วหยอกล้อกันสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขออวยพรให้โยมพ่อโยมแม่และทุกคนที่มาในวันนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้เงินทองไหลมาเทมาอย่าให้ขาดอย่าให้จนอายุร้อยปีทุกคนเถิดก็ถึงยุ่งท่านพันปีก็จะเอาแค่ละจะบอกได้ถึงหลอดปีไหนไม่อยากดูแล้วค่ะเจ็ดร้อยยี่สิบคนนั้นมือพยาใดไกลมาเอาได้มาเนี่ยแปลว่าเศร้าได้บอกเศร้าได้แค่สีแล้วเงินสีแจกใกล้เดี๋ยวกันเด้อ